ก็ในวาระที่พวกเรามาพร้อมสร้างบุญใหญ่กันอย่างนี้ก็ถือโอกาสทบทวนโอวาทให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าหากไม่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารบังเกิดขึ้นแล้วก็ตัดสินใจสละชีวิตว่าถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุธรรมยอมตายธรรมกายก็จะสูญหายไปเลยจะมีปรากฏเฉพาะอยู่แต่ในคัมภีร์ต่างๆทั้งในเถรวาทและมหายานแล้วการตีความแปลความคำว่าธรรมกายก็หลากหลายกันไปจนหาข้อสรุปที่จะปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงไม่ได้เลยถ้าหากไม่มีหลวงปู่ไม่มีการค้นคว้าหรือฟื้นกลับขึ้นมาใหม่พวกเราก็คงสเปะสปะกันยังไม่รู้ว่าจะยึดอะไรเป็นแบบเป็นชาวพุทธก็เป็นกันโดยในนามที่จะเข้าสู่การปฏิบัติคงไม่มีเพราะไม่รู้วิธีว่าจะทำอย่างไรพระธรรมกายมีอยู่ในตัวของทุกคนแต่มนุษย์ไม่เคยรู้เลยแล้วก็ไม่เฉลียวใจด้วยว่ามีอยู่จนกระทั่งหลวงปู่ท่านมาบอกว่ามีท่านได้เข้าไปถึงจริงๆแล้วมีจริงแล้วก็ดีจริงและสิ่งที่ถึงนั้นเรียกว่าธรรมกายเป็นตัวพระรัตนตรัยเป็นเนื้อหนังของพระพุทธศาสนามีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยการหยุดกับนิ่งข้อสรุปว่าหยุดกับนิ่งและเข้าถึงได้นี่ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลต่อมวลมนุษยชาติเพราะบางทีถ้าหากเรารู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติเข้าถึงอย่างไรนึกไม่ออกเลยมันก็ทำให้ไม่มั่นใจในการปฏิบัติถ้าไม่มีใครมายืนยันว่าทำอย่างนี้เข้าถึงอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้พอหลุดจากนี้ถึงจะถึงธรรมกายถ้าไม่มีใครมายืนยันเราก็ไม่มั่นใจถึงแม้ว่าจะรักการปฏิบัติธรรมแค่ไหนก็ตามทีเถอะพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมายืนยันให้ว่าต้องอย่างนี้ผิดจากนี้ไปไม่ใช่ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเดี๋ยวก็จำเดินเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงธรรมกายและจากการเข้าถึงธรรมกายทำให้ความรู้ในพระพุทธศาสนาที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกกระจายขึ้นมาอีกเยอะเลยด้วยอนุภาพของธรรมกายไม่อย่างนั้นเราไปอ่านพระไตรปิฎกมันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะบางทีเกิดข้อสงสัยนรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมนิพพานมีจริงไหมผู้บรรลุมรรคผลนิพพานมีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นธรรมกายได้เปิดเผยขึ้นมาทำให้เราหายสงสัยลงไปเยอะทีเดียว
เหลือเพียงประการเดียวคือการเข้าถึงของเราเมื่อเราเข้าถึงได้แล้วตอนนี้ถึงจะหายสงสัยอย่างแท้จริงอย่างสมบูรณ์เลยเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมกายสำคัญมากหลวงพ่อจึงอยากให้ลูกทุกคนได้เข้าถึงจะได้หายสงสัยแล้วก็จะได้มีความสุขทันทีที่เข้าถึงการดำเนินชีวิตของเราจะได้ถูกต้องแล้วก็สมัครใจที่จะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องไม่ใช่ดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้แต่พอไปถึงตรงนั้นแล้วชั่วไม่เอาเอาแต่ดีอย่างเดียวพอถึงณตรงนั้นนี้ก็เป็นพุทธเป็นโอวาทเมื่อปีพุทธศักราช2515นำมาทบทวนให้กับพวกเราสาธุ